การณ์น้ำท่วมพอน้ำหลากมาความช่วยเหลือก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นจุดหนึ่งที่เห็นภาพชัดๆก็คือจุดที่พนังกั้นน้ำชีขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดชวนคุยกันต่อกับคุณวิภาพรนะครับนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ซีไซด์สเปเชียลเองก็ส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ถึงความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับถูกต้องค่ะในลุ่มน้ำชีเนี่ยตอนนี้วางใจไม่ได้เลยนะคะพนังกั้นน้ำหลายจุดขาดแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมภาคอีสานเขาจะไม่มีฝนตกลงมาเติมเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าภาพการช่วยเหลือยังคงจำเป็นประชาชนยังคงช่วยกันแบบมือต่อมืออยู่นะคะคุณผู้ชมคะภาพแรกเช้าวันนี้สำหรับซีไซด์สเปเชียลนะคะแฟงพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพิกัดนี้เป็นการรายงานภาพจากนักข่าวพลเมืองคุณกิติศักดิ์ปิยะมโนธรรมชมภาพในจุดนี้ค่ะนี่เป็นภาพผนังกั้นแม่น้ำชีซึ่งอยู่ระหว่างบ้านคุ้งสะอาดและบ้านผักกาดหญ้าตำบลนางเลิงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผนังมันขาดลงมาช่วงประมาณสัก4โมงเย็นของวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชุมชนใกล้เคียงซึ่งอยู่ห่างออกไปในระยะรัศมี4กิโลเมตรได้รับผลกระทบน้ำเข้าไปท่วมแบบฉับพลันด้วยนะคะแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 70,000 ไร่ค่ะบริเวณฝ่ายกั้นน้ำนะครับหรือผนังกั้นน้ำถนนระหว่างบ้านผักกาดหญ้านะครับบ้านคุ้งสะอาดตำบลนาเลิงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเกิดการซุดตัวลงนะครับการซุดตัวในตอนแรกเนี่ยมีขนาดความกว้างที่2เมตรนะครับทางเจ้าที่นะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับได้นำกระสอบทรายแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็วัชพืชต่างๆมาปิดทางน้ำนะครับต่อมาก็นำรถแบ็คโฮพร้อมแบ็คเข้าทำการปิดนะครับแล้วก็พยายามปิดกั้นอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ถ้ามองดูแล้วนะครับจากในภาพก็เห็นว่าปริมาณน้ำเริ่มจะเบาบางลงบ้างในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายคือพื้นที่ไปราวๆเกือบ20เมตรนะครับณตอนนี้เอาบิ๊กแบ็กลงไปแล้วนะครับกว่า150ศอกและคืนนี้นะครับก็จะนำบิ๊กแบ็กลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปิดทางน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมวลน้ำนี้นะครับเข้าไปทำอันตรายนะครับต่อพี่น้องตำบลเขานะครับตำบลนาเลิงนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับแต่ขยับไปดูอีกพิกัดที่ได้รับผลกระทบจากผนังกั้นน้ำทีขาดเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าพิกัดนี้รายงานจากบ้านสะดำศรีตำบลลำทีอำเภอคล้องชัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ที่นั่นนะคะชุมชนถูกน้ำท่วมตั้งแต่18ตุลาคมที่ผ่านมาจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพผนังกั้นน้ำทีขาดเป็นระยะทางประมาณกว่า50เมตรเลยนะคะทำให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมหมู่บ้านแล้วก็ไร่นาของชาวบ้านค่ะนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อาจารย์ธีรนันท์ขันตีลงพื้นที่ส่งต่อความช่วยเหลือในจุดนี้ค่ะจุดไหนที่หนักสุดครับพี่ผมว่าหนักสุดมันก็จะเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับบ้านข้างในครับอันนี้น้ำที่ไหลมาจากตรงชีที่ว่าพนังกั้นน้ำแตกข้างหน้าเราใช่ไหมฮะขอไม่แน่ใจทางนู้นใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าถึงหมู่บ้านแล้วเราจะเอาของไปบริจาคกันนะครับที่พื้นที่ที่ประสบภัยทางน้ำที่หนักที่สุดนะครับของอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหมู่บ้านที่เราขึ้นตรงเมื่อสักครู่นี้ตรงท่าน้ำเนี่ยคือบ้านสะดำศรีตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับข้างหลังเลยหมู่บ้านไปเนี่ยจะเป็นจุดที่พนังกั้นน้ำที่แตกเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลเข้ามาที่บริเวณเมืองคลองไก่แล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณหนึ่งพันห้าร้อยศูนย์นั่งครบเหรอจะเห็นว่านักข่าวพลเมืองระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือก็สำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ไปด้วยนะจ๊ะอาจารย์ธีรนันท์ขันตีค่ะบอกว่าน้ำในจุดนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวท่วมแบบข้ามคืนเลยค่ะส่งผลกระทบให้ชาวบ้านที่นี่กว่า 1,500 คนได้รับความเดือดร้อนนะคะบ้านเรือนนาข้าวสัตว์เลี้ยงเดือดร้อนไปหมดค่ะบางส่วนอพยพไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าก็มีบางส่วนห่วงบ้านไม่ยอมไปไหนเลยค่ะก็ยังคงต้องมีอาสาเข้าไปดูแลในพื้นที่อาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรก็เลยระดม
ำความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และทีมกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์นำอาหารปรุงสุกอาหารแห้งยารักษาโรคของใช้จำเป็นส่งต่อกระจายไปตามชุมชนซึ่งหลายคนตอนนี้ย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงตลอดแนวผนังกั้นน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะคะยังอยู่ในพิกัดลุ่มน้ำชีแต่ขยับมาดูที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมคุณอะตอมนะคะพลเมืองลงพื้นที่นะคะไปกับกลุ่มอาจารย์จากสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะไปสำรวจข้อมูลแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือเหมือนกันเลยนะคะความช่วยเหลือที่ส่งไปให้ก็เป็นถุงยางชีพของใช้จำเป็นค่ะส่งให้กับนิสิตที่ตอนนี้ติดอยู่ในหอพักและบ้านเช่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามน้ำท่วมมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วตอนนี้น้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นและอีกภาพหนึ่งที่ตามมาคือขยะลอยมากับน้ำไม่มีทางระบายออกค่ะแม้ว่าน้ำจะค่อยๆลดลงบ้างแล้วแต่ว่าระดับน้ำยังสูงในจุดนี้ที่มหาสารคามนะคะบางจุดระดับขาแต่บางจุดท่วมระดับอกโดยเฉพาะบริเวณกลางซอยค่ะคนในชุมชนเขาต้องพายเรือเข้าออกถ้าไม่มีเรือก็จำเป็นต้องเดินลุยน้ำออกมานิสิตจำนวนหนึ่งต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าในจุดนั้นไม่มีไฟฟ้าส้วมใช้งานไม่ได้บางส่วนจำเป็นต้องเรียนออนไลน์เพราะว่าการเรียนออนไซต์ตอนนี้ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงกัดฟันอยู่ด้านในเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินค่ะคือตอนนี้ทางคณะจะมีการสำรวจค่ะว่ายังมีใครที่ยังไม่ได้อายุบอกมานะคะหรือว่ามีใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีการสำรวจออนไลน์เนี่ยค่ะพอเรารู้ฐานข้อมูลอย่างเมื่อวานแล้วก็รู้เลยว่าจะมีนิสิตที่ยังไม่ออกจากหอพักนะคะประมาณ100กว่าคนทางคณะเองก็ตั้งครัวเอาอาหารมาแจกจ่ายรวมถึงวันนี้เนี่ยก็เอาอาหารแห้งมาแจกจ่ายแบบนี้ค่ะปัญหาหนักๆเลยอย่างเช่นตอนนี้น้ำท่วมขังระดับสูงนะคะสูงมากคือเดินทางไม่ได้แน่ๆแล้วก็หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของหอพักภาคเอกชนเองหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยไม่มีในเรื่องของเครื่องมือช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นเรือที่จะใช้ในการที่จะลำเลียงผู้ประสบภัยออกข้างนอกนะคะแล้วก็ในส่วนของความเป็นอยู่ของเด็กๆเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีสัมภาระของที่ต้องคอยดูแลดังนั้นเด็กๆเองหลายคนก็ยังจะต้องภาวะกังวลกับทรัพย์สินรวมถึงปัญหาขยะที่ตอนนี้มันเริ่มคือพี่ก็เข้ามาตอนที่มันหลายวันแล้วดังนั้นมันก็เริ่มมีน้ำเน่าเสียแล้วก็มีน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหลายๆโรคตามมาอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องรับมือน้ำท่วมหนักขนาดนี้ค่ะการลงพื้นที่ด้านหนึ่งก็เลยเป็นการเก็บข้อมูลในรัศมี1กิโลเมตรรอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมแผนรับมือสำหรับอนาคตด้วยเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างมีเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์น้ำกับความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะนอกจากสถานการณ์เฉพาะหน้าการช่วยเหลือที่ต้องรับมือในระยะเผชิญหน้ากับน้ำท่วมอีกเรื่องที่จำเป็นอย่างมากคือการดูแลสุขภาพจิตใจสำคัญไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่ตอนนี้น้องๆปิดเทอมนะคะแต่การปิดเทอมรอบนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำอยู่กับศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะล่าสุดอาจารย์แล้วก็อาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทยนะคะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ช่วงเวลาว่างกับน้ำท่วมของเด็กๆไม่ว่างอีกต่อไปค่ะใช้งานศิลปะใช้บอร์ดเกมเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจเรื่องภัยพิบัติมากขึ้นแล้วก็คลายเครียดในสถานการณ์นี้มากขึ้นด้วยนะคะคุณไมตรีจงไกลจากเก็บภาพบรรยากาศในจุดนี้จากศูนย์อพยพชั่วคราวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะครับมูลร่วมกันทำกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆเด็กๆนะครับที่อยู่ในศูนย์พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลวารินชำราบนะครับการทำกิจกรรมก็มีการวาดภาพระบายสีนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมเรื่องภัยพิบัตินะครับรวมถึงการเลี้ยงขนมนมเนยสำหรับเด็กๆนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจชอบไหมมาทำกิจกรรมแบบนี้ชอบครับเป็นผลงานศิลปะของเด็กๆที่ถูกอพยพเนาะคือเราจะในทุกสัปดาห์ครับเราชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมผ่อนคลายก็วันนี้เราทำกิจกรรมเป่าสีครับก็มีทางทีมมหาวิทยาลัยบนมาช่วยด้วยนี่ก็เป็นผลงานของเด็กๆที่ทำกันเราก็จะสอนไอเดียเขาสอนวิธีการแล้วก็ให้เขาทำเองนี่ผลงานที่เขาทำครับผมที่หนูอยากมาทำที่นี่นะคะก็คืออยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
น้องๆแล้วก็ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเราอาจจะช่วยเหลือด้วยในเรื่องของทุนทรัพย์ไม่ได้เราก็คงจะมาช่วยเหลือในการฮีลจิตใจของเขาช่วยเหลือจิตใจเยียวยาจิตใจให้เขาผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีค่ะตอนนี้เด็กๆยังต้องอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวไปจนกว่าระดับน้ำจะลดลงกว่านี้นะคะจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของมูลนิธิชุมชนไทยพบว่าเฉพาะที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานีก็มีเกือบ200คนกิจกรรมนี้เป็นการนำร่องค่ะก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยมีกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาเข้าไปช่วยสร้างความสุขแล้วก็สร้างการเรียนรู้ในช่วงนี้ให้กับน้องๆ นะคะก็ผ่อนคลายไม่เครียดค่ะเป็นสถานการณ์ที่เด็กๆพอจะยิ้มได้บ้างในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่นี่เป็นโครงการนำร่องเนาะร่วมกับทางมูลนิธินะคะก็คิดว่าจะขยายผลไปที่พื้นที่อื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเราดูแล้วว่าเด็กๆในกลุ่มประมาณ 20-30 คนเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความสุขกับน้องๆเนาะในตอนปี62เนี่ยเราเคยไปทำกิจกรรมมาที่โรงเรียนเราก็ถามเด็กๆว่าโอ๊ยช่วงน้ำท่วมอยากทานอะไรช่วงน้ำท่วมนี่ก็คงอยากจะกินอะไรดีๆอร่อยในศูนย์น้ำทิพย์เราเนี่ยได้เปิดรับบริจาคแล้วก็จะมีเครือข่ายกลุ่มศิลปินดาราที่เขาอยากจะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยเราเอามาทำกิจกรรมกับน้องๆนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่นานมากให้มันเหมาะสมกับที่เขาเป็นอยู่พิกัดสุดท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูการช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมต่อกันแถบลุ่มน้ำภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหมุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงที่ดิฉันลากเส้นให้คุณผู้ชมตรงนี้นะคะมันคือพิกัดพื้นที่ในแถบแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นสีน้ำเงินเข้มส่วนเส้นสีฟ้าด้านล่างนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมจะเห็น3แยกที่แม่น้ำน้อยบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะจุดนั้นเป็นพิกัดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาว่าน้ำท่วมนานมากกว่า2เดือนแล้วคือน้ำสองสายมาปะทะกันตรงนี้จึงน้ำไหลแรงและเยอะด้วยนะคะล่าสุดคุณสันติชมนักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นภาพกิจกรรมของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนช่วยเพื่อนโดยคณะเจ้าหน้าที่คปสอภาชีจับมือกับทีมแพทย์แผนไทยคลายทุกข์นะคะเขาจัดทีมเดินทางกันข้ามอำเภอเลยค่ะมาดูแลประชาชนแล้วก็จุดนี้เนี่ยประชาชนเริ่มเครียดแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่กับน้ำนานกว่า2เดือนนอนไม่หลับกันค่ะมีปัญหาสุขภาพบางส่วนป่วยแต่ว่าไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดได้นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคณะทีมแพทย์เดินทางข้ามอำเภอนี้เป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วมด้วยโดยปีนี้ค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งของจังหวัดนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลองไปฟังเสียงคุณหมอที่ลงพื้นที่ค่ะทีมแพทย์เคลื่อนที่นะครับจากคปสอภาชีมาออกหน่วยช่วยเหลือผู้ป่วยของอำเภอบางไทรที่อบต.สนามชัยก็มีพบผู้ป่วยที่มารับบริการหลายรูปแบบนะทั้งผู้ป่วยที่ไม่สบายเป็นหวัดเป็นคออักเสบปวดเข่าน้ำกัดเท้าปวดฟันถอนฟันก็พบผู้ป่วยหลากหลายที่ยังต้องการรับการช่วยเหลืออยู่แล้วก็ทางทีมหน่วยเราก็ได้บริการอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนของเราครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่อยากร่วมรายงานจุดช่วยเหลือหรือว่าการสู้ภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนหรือจุดที่ระดมข้าวของจะไปพื้นที่ช่วยเหลือเนี่ยนะคะสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมปักหมุดเข้ามากับทีมงานได้ทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ตอนนี้พิกัดใหญ่ๆที่ปักหมุดรายงานเข้ามาถ้าคุณผู้ชมดูในภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเนี่ยแหละค่ะสแกน QR code เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวซีไซด์ปักหมุดสู้ภัยน้ำท่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้ง3ท่านคะตอนนี้นอกเหนือจากพิกัดที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นจุดที่รายงานสถานการณ์ที่เป็นบ้านๆนั่นคือจุดช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นพอสแกนเข้าไปจะได้เจออีกภาพหนึ่งในแอปพลิเคชันนะคะมีข้อมูลรายละเอียดเบอร์โทรให้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าพิกัดนี้อยู่ตรงไหนและมากไปกว่านั้นนอกเหนือจาก SOS เขาบอกอยากให้ช่วยนะมีบ้านนี่เป็นศูนย์อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะตอนนี้ซีไซด์เราทำฐานข้อมูลเส้นทางน้ำด้วยซ้อนเข้าไปว่าในจุดไหนจะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักนะคะจริงๆเดี๋ยวดิฉันรอโหลดจะเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภาคอีสานแล้วก็ตอนนี้ลุ่มภาคกลางตรงนี้ค่ะไหลลงมาพิษณุโลกอ่างทองสุพรรณบุรี
เป็นพิกัดที่เราเห็นภาพดาวเทียมว่าน้ำนี่ค่อนข้างจะท่วมหนักค่ะคงต้องจับตาในจุดนี้กันต่อค่ะครับก็มีประโยชน์หลายทางเหมือนกันนะครับในมุมนึงก็คือคนในพื้นที่เองสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นี่อีกมุมนึงผมเองเนี่ยก็ใช้ในส่วนนี้เข้าไปดูข่าวด้วยนะจะได้ติดตามว่าสถานการณ์ในแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิภาพรครับ